بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان ودع بدعوتة إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك في نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอันทำดุลินละนะครับขอชูโกตขอบคุณต่ออัลลอสุบบฮานออฺุอัตาลัยครั้งครับที่ให้ผมมีโอกาสกลับมาพูดคุยกับทุกท่านในอาทิตย์นี้นะเพราะรอบสัปดาห์หนึ่งเราเจอกันทีนะครับเป็นการทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามก็คือเรื่องราวที่พวกเราเรียนรู้กันมาแล้ว เป็นเรื่องราวที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำกันอยู่ตลอดนะนะว่าการทบทวนมันจะทําให้เราได้เข้าใจมากขึ้นการทบทวนจะทําให้เรานั้นได้เก็บตกในรายละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะได้ทําให้เราไม่ลืมนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับขับเยะตลดหัวข้อนะฮะที่ที่อยากจะได้พูดคุยกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยเป็นสาระจากอันกุรอานในสุรษ ในสุรอ้อนนิซาอายะที่สามสิบหกเป็นสาระจากอันกุรานนะครับในอายะที่สาสิบกของสุรอ้อนนิซา,านิซาเนี่ยเป็นนิซาแปลว่าอะไรนะอ่านิซาเนี่แปลว่าผู้หญิงผู้หญิงไะนะเพราะนิซาเนี่เป็นคาพระหูพจน์หมายถึงผู้หญิงแสดงว่าในสุรอ้อนี้เนี่ยก็จะมีหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับใครก็ผู้หญิงนั่นแหละคือโลกนี้มันมีแค่สองเพศอนะอ่ามันมีผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเออมันก็ต้องเกี่ยวพันกับเรานี่แหละนะ ทค่นี้นะ,ะมีเพศชายกับเพศหญิงเพราะนั้นภูนมของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจึงเวลากาหนดมาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นผูมที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายกับผู้หญิงนี่แหละ,ะหรือเรื่องเรื่องราวต่างๆกตงตง็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ชายกับผู้หญิงนี่แหละนะครับทีนี้ในสุรออนีซาเนี่ยนะครับเป็นสุรที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้พูดถึงในหลายๆเรื่องราวแต่ที่จะหยิบยกมาทบทวนก,บทนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในอายะ์ที่36 แล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่ขมวดเอาไว้ถึงหน้าที่ของพวกเราทุกคนในโลกนี้ว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างอขออนุญาตอ่านก่อนก็แล้วกันนะครับอ่านแล้วแปลก,ก่อนอย่ลงรายละเอียดนะครับอัลลอฮฺสุบฮาหนะฮฺวัลอตาลาบอกอย่างนี้ครับอูบิลลาฮิมินัชแชยตอนิรจิมว่าบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชชยานวะบิลวาลิดายนิยะซานาะ วบิฎิลคุรบาวันจัตามาวันมาสากินวันจาริวันจาริฎิลกุรบาวันจารินจุนูบีวัสซาฮิบีวัสซาฮิบีบินจัมบีว่านิสบินวามามาลกัจไอมานุคุมอินนัลลอฮะลาอฺยุฮฺบุมันกาณามุขตาลันฟกูรอนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺเท่านั้น และอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์โดยเด็ดขาดและจงทำความดีต่อผู้บังเกิดเก้าทั้งสองและต่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิดและเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงและเพื่อนที่ห่างไกลและเพื่อนที่เคียงข้างและผู้ที่เดินทางและผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าคอบครองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ยาโสผู้โอหวด พอมาทําความเข้าใจนะครับในอายะที่ผมได้อ่านให้ทุกท่านฟังเนี่ยมันก็จะหมายรวมมาถึงว่าเราที่เป็นผู้ศรัทธ,ธาต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเรามีบทบาทมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างแน่นอนว่าตามที่เราเคยได้เรียนรู้มาแล้วน่ยนะครับว่าความเป็นมนุษย์ของเราอลอสุบฮานะหัวตาลากำหนดหน้าที่หลกัหลกๆสองอย่างแค่นั้นถ้าจะว่าไปแล้วนะ หน้าที่มีแค่สองอย่างหลักๆเลยมีแค่สองอย่างตามเหมือนกับทำอ่าเ็าเรียกอะไรนะหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเราและเออหรอกับหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเราและคนรอบข้างเราแค่นั้นแหละครับก็คือระหว่างเรากับพระผู้สร้างกับระหว่างเรากับมัคคุรกอสทั้งหลายหน้าที่มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นในอายะนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงว่าหน้าที่ของเราที่จะต้องมีกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนยมีอะไรบ้างอย่างประการแรกเลยที่เราบอกว่าอบูดุลลอ พวกเจ้าทั้งหลายจงอิบาดัต่ออัลลอฮ์คำว่าอิบาดัต่ออัลลอฮ์ถ้าแค่นั้นเนี่ยมันก็จะทําให้มีโอกาสที่จะไปอิบารัสิ่งอื่นได้อีกแต่เราบอกว่าลาตุชิริกูบิฮิชัยอาอันนี้ล็อกเอาไว้เลยพวกเจ้าทั้งหลายจงอิบาดัต่ออัลลอฮ์เท่านั้นและอย่าตั้งภาคีก,กับพระองค์โดยเด็ดขาดแปลว่าอิบาดัต่ออัลลอฮ์แล้วการไหว้สิ่งอื่นไม่ได้แล้วนั่นแปลว่าอลัลลอฮ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น เราจะมาเผื่อแผ่ให้พระเจ้าอื่นอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจรึงเรียนรู้ในเรื่องของอะไรมานะเตาฮีตใช่ไหมเตาฮีตเตาฮีตแปลว่าการให้เอกภาพหรือแปลง่ายๆก็คือเรียกการทําให้อลลอเป็นหนึ่งเดียวกราบไหว้อลลอองเดียวเชื่อมั่นในอลัลลอห์เพียงผู้เดียวเคารพก้มกราบต่ออลัลลอห์เท่านั้นเพราะนั้นเตาฮีตเนี่ยจึงเป็นใบเบิกทางเป็นต้นทางของความสําเร็จของชีวิตเรา คนที่จะเป็นผู้สําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงทั้งในดุนยาและอาคีรอเขาคนนั้นจะต้องผ่านเตาฮิตให้ได้ก่อนเพราะเตาฮิตเนี่ยมันคือเรื่องความเชื่อความศรัทธาคือการยอมรับเพราะฉะนั้นการเชื่อว่าอเราเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเตาฮิตที่เราเรียนรู้กันมามมนมี3าแบบใช่ไหมที่บรรดาอุลมามะเขาแบ่งเอาไว้เตาฮิตที่เราเรียกว่าอูลูฮิยะรูบูบียะอันอัสมาอัสซิฟาตเตาฮิตรูบูบียะเป็นเตาฮิตที่มุชริกมันก็มี อยากอยจากมุชลิกไหมมุชริกก็คือคนที่ตั้งภาคีแปลว่าเขาเชื่อนะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้สร้างเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นอันคอริกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นอรัรรอซาดเพราะท่านในสมัยนบีจึงมีมุชลิกมากกแงในอันกุรานอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเจ้าไปถามว่าใครสร้างโลกสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินและเยกูลุนนัลลออไอคนพวกนี้มันจะบอกว่าอัลลอฮ์สร้างเอา้าเพราะบอกว่าอัลลอฮ์สร้างแล้ว แล้วแล้วทาไมมันถึงไม่เป็นผู้ศรัทธาด้วยก็ความเคยชินที่เคารพก้มกราบบรรดารูปเคารพทั้งหลายมาเวลาวันหนึ่งวันใดที่นบ,บีมาบอกว่าจงกราบไหว้อลัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์นะคนเหล่านี้ยังทําใจรับไม่ได้เมื่อทําทใจรับไม่ได้ก็แสดงว่าเชื่อว่า,วาอาลัลลอ์เป็นพระเจ้าไหมเชื่อแต่เวลาอิบาดะไปอิบาดาสิ่งอื่นด้วยนี่ไงเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นมุชริกแปลว่ามันมีแค่เตาฮีตเดียว คนที่จะผ่านหรือได้รับความสําเร็จต้องมีสามเตาฮีตรูบูบียะอูลูฮิยนันอัสมาวาสิฟาตไม่มีแค่อันเดียวไงยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าแต่เวลาอิบาะดะไปอิบาะดะสิ่งอื่นด้วยและไม่เชื่อว่าเรามีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนใครแปลว่าเขาปฏิเสธสองเตาฮีตไม่เชื่อว่าเรามีลักษณะที่เป็นอัลลอฮ์มานไม่เชื่อว่าเราเป็นลักษณะอัลลอฮิมเหมือนกับที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นเขามีแค่เตาฮีตเดียวเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นมุชริก นี่อันนี้คือสาเหตุที่เป็นมุชลิกแต่เรานี่เชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าพอเราเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าปับ๊บเราก็เลยทําไมไอบานดาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นใช่ไหมแปลว่าเตาทีตที่หนึ่งเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเต่าที่ที่สองเวลาอิบานดาก็อิบานดาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเต่าที่ที่สามเราก็เชื่อว่าเราเป็นอัลลอฮ์มานอัลลอฮิมแปลว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนใครทั้งสิน้นริงอยู่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตา แต่ไอความเมตตาของลาไม่เหมือนกับใครทั้งสิ้นไม่ต้องไปนึกให้หัวแตกด้วยนะเอลาลอส่งรอบรู้รอบรู้ก็ไม่ต้องไปนึกว่าเรารอบรู้ยังไงไม่ต้องรอบรู้ก็คือรอบรู้แต่แน่นอนว่าไลสกมิสลิเฮชัยอุ่นมันจะเป็นคําที่เอามาทําให้เราเข้าใจว่าเราไม่ต้องเอาลอไปเทียบกับใครทั้งสิ้นพระอลอบอกพระองค์ไม่มีไม่เหมือนสิ่งใดทั้งสิ้นเมื่อไม่เหมือนใครจะเทียบยังไงเอาขอที่มันจะเอาไปเทียบแปลว่ามันต้องมีตัวอย่างเพราะนั้นลอบอกลอไม่เหมือนใครเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะ นั่นก็หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแค่ไหนเราเชื่อตามนั้นครับเราเชื่อตามนั้นเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์มาแล้วไงพอศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกอยังไงก็ตามนั้นอัลลอฮ์เป็น Ar อัลลอฮ์มานอับเนี่ยจะรู้กันนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยคืออัลลอฮ์มาแต่เขาไม่ได้ยอมรับไงเขาไม่ได้ยอมรับเพราะนั้นเตาฮิดของเขาจึงไม่ไม่ครบไม่สมบูรณ์เราจึงไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นมุมินเหมือนกับเราคนที่จะเป็นม,มนนุสร้าง เวลาอิบาดะก็ต้องอิบาดะต่อเลาะองเดียวและต้องเชื่อว่าเลาะมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนสรรพสิ่งใดๆดทั้งสิ้นนั่นถือจะถือว่าเป็นมุมินซึ่งก็คือเรานะใช่นะคือเรานะแต่คนที่ไม่เชื่อเราเรียกว่ากาฟิรุนผู้ปฏิเสธแต่คนที่เชื่อบ้างแบบมุชลิกไงไหมนะเขาเชื่อแต่เขาเอาแค่อย่างเดียวถ้ายังเรียกว่ามุชลิกนะทีนี้ในคําสั่งของเลาะบอกว่าอัลลอฮ์เวลาตุชลิกูบิฮิชัยอาเราก็สัญญากับเลาะแล้วนะ ว่าเราเนี่ยจะอิบาดาต่อลรอเพราะอียากะนาบูดูนั่นคือคําสัญญาที่เราสัญญากับเราแล้วนะเฉพาะพระอ,อ,องค์เท่านั้นที่เราจะอิบารัดเฉพาะพระอ,อ,องค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือนั่นแปลว่าเราสัญญากับลสุบฮานะหัวตาลามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวิถีชีวิตของเราการปฏิบัติตัวของเราก็จะต้องยืนอยู่บนคําสัญญาของเราให้ได้อย่าไปเชื่ออย่าไปอิงแอบอย่าไปมี ความเชื่อใดแอบแฝงในอาปีดาของเราเด็ดขาดเพราะอาปีดาเท่าไม่ถูกต้องการงานทั้งหลายที่ตามมาถึงแม้ว่าจะเป็นงานดีของเราก็ตามเอเล็กก็ยังไม่รับเพราะเราไม่ได้ทําเพื่ออัล็กร้อยเปอร์เซนไงนั้นกติกามันถูกวางเอาไว้และนี่คือเงื่อนไขครับในการที่จะทําให้การงานมันถูกตอบรับและที่สําคัญก็คือว่าเราหวังที่จะได้เข้าสวรรค์ของเอเล็์เราก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตรงนี้ให้ได้ เพราะนั้นอิบาดะต่ออัลลอฮ์และต้องไม่ตั้งภาคีด้วยเพราะบางคนมุสลิมเราเนี่ยนะก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ความเชื่ออื่นมันยังมีอยู่ไงไอความเชื่ออื่นยังมีอยู่แปลว่าเขายังไม่เต็มร้อยกับอัลลอฮ์ใช่ไหมเมื่อยังไม่เต็มร้อยกับอัลลอฮ์ก็แปลว่าการปฏิบัติตัวของเขาการงานทั้งหลายของเขาอาจจะยังไม่ถูกตอบรับนาอัลลอ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราจะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ เพราะมันเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้การงานทุกอย่างของเรานั้นถูกตอบรับในคําเตือนหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับนะครับที่อัลลอฮ์ออบอกกับท่านนาบีแต่ก็หมายรวมถึงเราด้วยแหละเพราะมันเป็นคําเตือนบอกว่าวะละกอ็อูฮียะอิลไลกะว่าอิลลัลละดีนามิงกับลิกะละอินอัชรอฟตาละยัฮบาตันนามาละกะวะละตะกูนันนามินันคอซีรินและแน่นอนเราได้วะฮีไม่ยังเจ้า เจ้าคือใครอันนี้นบีมุฮัมมัดไวอิละลาดีนามิงกอบลิก้าและได้มีวาฮีมายังบุคคลก่อนหน้าเจ้าก็คือใครบรรดานาบีก่อนนบีมุฮัมมัดและอินอาชรกตาว่าถ้าหากเจ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ละยะบาตอนน่แน่นอนว่าอามาลูก้าการงานของเจ้าจะกลายเป็นโมฆะทันทีตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกกันนบีแต่ถามว่านาบีจะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไหมอ่ะไม่ไมหรอกครับ แต่อัลลอฮ์บอกกับน,นบีเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าแม้กระทั่งนบีซึ่งเป็นคนของอัลลอฮ์ถ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การงานทั้งหลายกลายเป็นโมฆะเหมือนกันแล้วนับภาษาอะไรกับคนอย่างเราถ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เราก็ไม่รอดเหมือนกันนั่นแปลว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์จะไม่ได้รับการให้อภัยเด็ดขาดเพราะต้องอย่าลืมว่าถามว่าถ้าใหญ่มาต้องใหญ่แค่นหนึ่งเดียวใช่ไหมใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดมีสองได้ไหมเอาง่ายๆ ไม่ได้ใหญ่ที่สุดมันต้องแค่หนึ่งเดียวดีที่สุดก็ต้องหนึ่งเดียวเราจึงบอกว่าอิสลามเป็นาศาสนาที่ดีที่สุดสําหรับเราสําหรับเราใคร,รจะบอกว่ามันไม่ดีสําหรับเขาก็เรื่องของเขาสิใช่ไหมเราไม่เกี่ยวกับเขาหนิเขาก็ไม่ต้องเกี่ยวกับเราแล้วเขาก็จะบอกของเขาดียังไงก็ว่ากันไปสิเอาละคุณจะดียังไงคุณจะบอกดีเลิศประเสริฐสิว่าไปเลยไม่มีปัญหาของเราดีที่สุดของเราคืออันนี้แล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าดีที่สุดด้วยนะเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลายอมไม่ได้ ในการที่จะให้ใครมาใหญ่เทียบเคียงพระองค์เพราะในเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์เป็นอันคอลิกพระองค์เป็นพระผู้สร้างและพระองค์ก็เป็นผู้ที่จะให้รางวัลให้การตอบแทนกับเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนแม้กระทั่งเตือนท่านนาบีด้วยเหมือนกันว่าละอินอาชรอตตะหากเจ้าตั้งภาคีกับพระองค์แล้วแล้วก็ละยะฮบตอนนาอามาลูกะงานดีทั้งหลายของเจ้ากลายเป็นโมเป็นศูนย์เป็นโมฆะทันที ว่าละตะกูนั้นนามีนันคอซีรีและแน่นอนเจ้าจะต้องเป็นคนหนึ่งจากคนที่ขาดทุนไอ้ขาดทุนโลกนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมขาดทุนโลกนี้เดี๋ยวมันทํากันใหม่ได้งนะตั้งหลักใหม่ได้เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ตามอ่ะนะแต่เราความที่เรายังมีชีวิตไงมันคือโอกาสที่เราจะเตาบ้าตัวได้กลับเนื้อกลับตัวได้แต่ถ้ามันไปขาดทุนโลกนู้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสนะจะกลับมาได้ยังไงอ่ะขอกลับมาอีกครั้งหนึง่ง ฝ่าอัสัตตะตกอากุมินาสซลีฮีนะแต่ตามที่อันกรานบอกมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะพระวันกิยามานี่ต่อรองกับรอขอลับมาได้ไหมจะมาทําความดีจะมานู่นนี่นั่นไม่ได้แล้วเพราะเขาเตือนไว้แล้วไงเขาเตือนไว้แล้วว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนฉลาดต้องคิดให้เป็นว่าอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในโลกหน้าเขาบอกตั้งแต่โลกนี้เลยเพื่อเราจะได้ระวังตัวนะครับเหมือนบอกข้อสอบสอ่ะจะสอบแบบนี้นะและคําตอบที่ถูกต้องต้องตอบแบบนี้นะแล้วเวลาสอบจริงเอ้าทำไมไม่ตอบแบบนี้ล่ะ พอไม่ตอบแบบนี้บอกขอกลับไปแก้ไขข้อสอบได้ไหมไปสอบใหม่ได้ไหมไม่ให้แล้วครับไม่ให้แล้วนะเราีตีตั๋วเที่ยวเดียวนะไม่ไม่ไม่มีรีเจนติเกตนะไม่มีตั๋วไปกลับนะไปเที่ยวเดียวเลยไปโลกหน้าอย่างเดียวไม่กลับแล้วนะอ่าแล้วก็ไม่ต้องอยากกลับด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครอยากกลับด้วยแหละเพราะถ้าไปแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วไปสุดท้ายปลายทางแล้วอยู่กับความสุขแล้วอยู่กับความสบายแล้วอยากกลับมาลําบากอีกเลยไม่มีแล้วครับ ความเป็นมนุษย์เราไม่มีใครอ่ะใครอยากลำบากบ้างเอ้าฉันฉันนะไม่มีไม่เราอยากสบายนะทุกคนอยากสบายแต่ว่าสบายที่แท้จริงคือสบายที่โลกนู้นครับโลกนี้ลำบากบ้างสบายบ้างเป็นเรื่องปกติสบายทุกอย่างเดี๋ยวเราก็ลืมมาล้อกันลำบากทุกอย่างเดี๋ยวเราก็ลืมมาล้ออีกก็แหละเพราะคนเนี่ยนะถ้าลำบากมากๆมันทําให้เขาเรียกบากกัดตีนถีบใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันจะไม่สนใจอะไรรักขโมยกูก็เอาเพราะว่ามันลำบากจนกระทั่งมันมันมันสติหลุดก็มีใช่ไหม กลายคนที่รวยมากๆกกก็สมเสียงเหมือนกันเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีท้ายทนะ้ายเนี่ยคนที่ตะกับบดอ่ะตะกับบดนี่คือคนที่อา่าเขาเรียกอะไรนะคิดว่าตัวเองเจ๋วกับคนอื่นแต่แน่นอนหละคนที่จะคิดแบบนี้ได้แปลว่าเขามีความพร้อมไงเขามีความพร้อมในเรื่องของกําลังทรัพย์มีความพร้อมในเรื่องของปัจจัยมีความพร้อมในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งว่าเขาไม่ต้องพึ่งใครแล้วเขาก็คิดว่าเขาเจ๋วสุดท้ายแล้วมันก็เป็นบททดสอบนะนั้นะถึงบอกว่าจะจนจะรวยคือบททดสอบทั้งหมดแล้วครับ แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องต้องระวังนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระวังว่าถ้าตั้งพาคีจะอัลลอฮ์แม้กระทั่งนบีงานทั้งหลายกลายเป็นโมคะและจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนในโลกหน้าอย่างแน่นอนแล้วคนที่ขาดทุนเนี่ยหนึ่งในคนที่ขาดทุนคือคนที่ตั้งพาคีนั่นแหละแปลว่าเขามีอัลลอฮ์นะคนตั้งพาคีเนี่ยแปลว่าเขาเอาอัลลอฮ์ด้วยแต่เอาสิ่งอื่นด้วยเพราะฉะนั้นในใน ในอันกุรานอายะที่48ของสุรอ้อนมิซะนะครับอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะลายฟิรุอายุชรักบิฮิแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นจะไม่ให้อาภาัยต่อการตั้งภาคีต่อพระองค์แปลว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้อาภาัยใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่อพระองค์วายฟิรุมาดูนาซาลิกาลีไมยะชะแต่จะให้อาภัยในสิ่งอื่นจากนั้นมันความเมตตาของอัลลอฮ์ดูนะ บาปเล็กๆเนี่ยเอาล้อให้อภัยโดยไม่เขาเรียกไม,ไม่ไม่มีกติกาอะไรมากแต่ถ้าบาปใหญ่แบบรีกเป็นบาปใหญ่ถามว่าเอาล้อให้อภัยได้ไหมเอาล้อให้อภัยได้แต่มันมีเงื่อนไขไงแต่ถ้าหากว่าบาปนี้มันอยู่กับเราจนกระทั่งเราตายนั่นแปลว่าเราไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวแล้วใครก็ตามที่ตั้งพาคีต่อล้อจนกระทั่งเสียชีวิตลงนรกสถานเดียวไม่มีโอกาสแล้วแต่ถ้าตั้งพาคีต่อล้อแล้วก่อนตายกลายเป็นคนที่กลับเนื้อกับตัวเตาบ้าตัวมีโอกาสไหม มีโอกาสเพราะเงื่อนไขมันถูกวางเอาไว้ว่ามันกาณาอาคิโรกาลามิฮลาอิลาฮาอิลลัลลอใครก็ตามที่วาระสุดท้ายคือประโยคที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอาลัลลอฮ์นัะขอลันจันนะเขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์เขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์นี่คือเงื่อนไขที่อัลลอฮ์สุบฮาหนะฮัวตาลาวางเอาไว้แปลว่าถ้าไม่ตั้งพาคีโอกาสรอดมีแต่ถ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์จบกันจบเลยคืออย่างนี้เราถามว่ามุสลิมทําผิดได้ไหม เรามีสิทธิ์ถูกลงโทษไหมแต่เรายังมีโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยกับการิมาที่เราปฏิญาณตนนั่นแหละด้วยกับการยืนยันที่เราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือประโยคที่มันจะพาให้เรารอดเขาถึงได้บอกว่าประโยคนี้เนี่ยเราต้องพยายามให้คุ้นเคยกับมันไว้และพยายามพูดบ่อยๆพยายามซึมซับบ่อยๆอ,อ่าไม่ได้ท่องเอาไว้เพื่อที่จะไปจะ,จ,ะจะอะไรนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเวลาเวลา เวลาเขเรเวลาพูดเดี๋ยวมันพูดด้วยอีมานนะวันกิยามะหรือว่าในโลกอาลัมบารซักเนี่ยเวลาเขาสอบสวนเนี่ยไอที่เราตอบได้ไม่ได้ตอบได้เพราะไอคนมันสอนเรานะตอบได้เพราะอีมานของเราอ่ามันนั่นเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยเขาเพราะเวลาตอบตอบเป็นภาษาอับไงอ่าเราไม่ได้เรียนอาหรับกันเลยพูดภาษาอับไม่ได้จะตอบยังไงมันตอบด้วยอีมานมันตอบด้วยอีมานถ้าเราอีมานต่ออัลลอฮ์ในดุนยานี้อาคิร์เราเราก็ตอบได้อาลัมบารซักเราก็ตอบได้แต่ถ้าเราไม่ได้อิมานต่อหรอให้ใครสอนด้วย ใครสอนให้ขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกถือว่าเป็นหน้าที่ที่สาคัญเพราะฉะนั้นในอายะห์ที่ผมอ่านไปเนี่ยมันก็จะมีสองหน้าที่หน้าหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์หน้าที่ระหว่างเรากับมนุษย์ทั้งหลายทีนี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์แน่อน,อน,นอนว่ามันคือหน้าที่ที่สาคัญมากๆความผิดใดๆก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้อภัยได้ยกเว้นชีริกทรานั้นชิริกเนี่ยต้องไม่เป็นชิริกที่พาตายไปกับเรามันมันมันจะต้องไม่ไปกับเราจกนกระทั่งเราตาย ถ้ามันอยู่กับเราให้มันอยู่แค่ดุนยาก่อนตายเราต้องเป็นผู้ศรัทธาให้ได้ในอันกาอัาลอ์จึงบอกว่าเวลาตะมูตุนอิลลาวันตุมุสลิมูนเช็ไหมเวลาก็กตบะเขาจะบอกว่ายาให้เี่นามนุษตะกุลอลฮักกตุกอติเวลาตะมุตุนอิลลาวันตุมุสลิมูนโอ้บรราดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอ์ด้วยการยำเกรงอย่างแท้จริงและอย่าได้เสียชีวิตโดยเด็ดขาดคําสั่งอย่างนั้นเลยนะ และอย่าได้เสียชีวิตโดยเด็ดขาดจนกว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ศรัทธาเอาแปลว่าห้ามตายเหรอเปล่าวความหมายตรงนี้เขาเตือนเราว่าถ้าจะตายแล้วตายในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธการขาดทุนแน่นอนแต่ถ้าตายในสภาพของผู้ศรัทธามีโอกาสรอดมีโอกาสเข้าสวรรค์เวลาตะมูตุนนนอิลลาวันตมุมุสลิมูนไงอย่าได้เสียชีวิตอย่าได้ตายโดยเด็ดขาดจนกว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ศรัทธาผู้ยอมจำนวนต่อรัสุบฮาหนาวูวาตาลาซะก่อนนั่นคือ นั่นคือสาระที่เราได้รับจากอายะนี้ซึ่งมันมีอันมี้ทั้งหมดสเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์เรื่องที่สองระหว่างเรากับมักลูกอสและเรื่องที่สาก็คือระวังในส่วนที่มันเป็นอะไรนะข้อห้ามที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ก็คืออย่าเป็นผู้ที่ตะก,กับบดนั่นเองนี่เรื่องที่2ก็คือว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตลาใช้ให้เราทําความดีกับผู้คนทั้งหลายโดยไล่เรียงลําดับความสําคัญมาเห็นไหม ได้เรียงลำดับความสําคัญมาเราไปดูได้เวลาเราบอกให้เราทําความดีระหว่างเรากับล้อเสร็จจะเป็นใครตามมาเลยพ่อแม่ทุกอายะเป็นแบบนี้หมดเวลาระหว่างเรากับล้อเสร็จก็จะเป็นพ่อแม่นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับพ่อแม่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลลูกๆทั้งหลายแล้วก็ในคำอธิบายของนักวิชาการเขาก็บอกว่าเพราะมันเป็นต้นเรื่องในการทําให้เรามีในดุนยานี้ ถูกว่ามันเป็นต้นเรื่องคือพ่อแม่คือต้นกําเนิดในการที่ทําให้เรามีในดุนยาคือถ้าไม่มีพ่อแม่จะมีเราได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ได้เพราะว่ายังไงก็ตามพ่อแม่ต้องมาก่อนลูกแน่นอนนะลูกมาก่อนพ่อแม่ไม่ได้เพราะนั้นการที่มีพ่อแม่ก็จึงทําให้มีลูกด้วยเหตุนี้แหละครับเขาจึงกําหนดบทบาทให้กับเราที่จะต้องปฏิบัติกับบรรดามลุกอสทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่าใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่ของเรา คำสั่งมากมายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามาสมทับเตือนกับบรรดาผู้ศรัทธากับพวกเราทุกๆคนเราก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อิสลามเป็นาศาสนาที่เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นพิเศษเห็นไหมในปัจจุบันเนี่ยไอการที่บอกว่าให้ดูแลพ่อแม่ให้ะไรพ่อแม่แม้กระทั่งความคิดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เปลี่ยนไปนะเขาก็จะบอกแต่เพียงว่าฉันเราเลี้ยงเขาให้โตแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปดาเนินชีวิตยังไงเรื่องของเขาใช่เหรอ ไม่ใช่นั่นคือความคิดของคนปัจจุบันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะผม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 ก็อยู่ในสื่อแต่ตามสื่อเหมือนกันนะเวลาเขาเขียนเขาก็จะบอกว่าเอ่อเราให้อิสระเสรีภาพกับเขาแล้วเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ได้สอนให้เขาว่าไอการที่เราเลี้ยงดูเขาเนี่ยต้องมาเป็นบุญคุณกันเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเด็เขาต้องแก่เขาลืมไปหรือเปล่าพ่อแม่ที่ที่ไปสอนลูกแบบนี่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองต้องแก่แล้วลืมไปหรือเปล่าว่าเวลาแก่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะ ไปไหนมาไหนเนี่ยก็ลํบาบากใช่ไหมแต่วัฏจักรที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮนอหัวตาลากําหนดไว้ให้กับเราก็คือว่าวันนี้ลูกๆได้รับการดูแลจากพ่อแม่วันหน้าลูกๆต้องดูแลพ่อแม่แล้วมันจะเป็นสาเหตุทําให้ลูกๆของเขามาดูแลเขาในยามที่เขาแก่ชรานี่คือวงเวียนชีวิตครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮนอหัวตาลากําหนดให้เป็นบทบาทกับมนุษย์ที่มีศาสนากับไอคนที่มันไม่มีศาสนาก็เลของเขานะพอสุดท้ายแล้วเขาอาจความคิดของเขาเนี่ย มันเริ่มจะเหมือนฝรั่งไปดูได้ก,การเลี้ยงรูปแบบฝรั่งเขาเลี้ยงแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งพอเหมือนประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอะไรก็ปล่อยไปหาทำมาหากินแล้วคนเหล่านี้แหละพอแก่ตัวไปเที่ยวพอเสร็จสุดท้ายแล้วไปอยู่บ้านคนชราแล้วสุดท้ายแล้วตายแบบไม่มีใครรู้จกักไม่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่วิถีชีวิตของเราครับเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่แค่ดุนยาแต่เราต้องไปอาคือร์และปลายทางของเราต้องได้เข้าสวรรค์ของล์สุบฮานะหัวตาลาอินชาอัลละห์ ว่ามันก็ต้องมีเงื่อนไขไงเงื่อนไขหนึ่งที่ถูกตั้งเอาไว้ก็คือว่าอะไรก็คือเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันบอกแล้วว่าเอาล้อสร้างเรามาระหว่างเรากับล้อเราจัดการให้เรียบร้อยระหว่างเรากับมนุษย์ซึ่งแน่นอนใกล้ชิดเรามากที่สุดคือพ่อแม่เราคําสั่งจึงชัดเจนว่าว่ากดอรับบุกอัลลาตาบุดูอิลลาอิยาหูวาบิลวาลีไดเนียซานาะและพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้สั่งเสียว่าจงย่าอิบาดะไขทั้งสิ้น แปลว่าอัลลอฮ์สั่งกับมนุษย์ว่าอยาา่ากราบไหว้ใครนะนอกจากอัลลอฮ์ในภาษาอาหรับผมเคยอธิบายไปแล้วนะถ้าอัลลอฮ์พูดอย่างเงี้ยแปลว่าหรือสำนวนภาษาอาหรับที่เป็นลักษณะแบบนี้ลาอิลาหะอิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วกะดอรบพูกัอัลลาตาบูดูอิลลอห์อัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์กำชับสั่งเสียว่าอย่าได้อิบะาดาสิ่งใดนะนอกจากอัลลอฮ์แปลว่านอกจากอัลลอฮ์แล้วเราเคารพก้มกราบสิ่งอื่นได้อีกไหมไม่ได้นะเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่า อย่าได้อิบาดาใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮ์วาบิลวาลีไดนีเอซานาและหลังจากนั้นตามมาด้วยใครและจงปฏิบัติดีกับบุพาการีทั้งสองก็งแสดงว่าพ่อแม่ได้รับความสําคัญในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่จากคนที่เป็นลูกๆทั้งหลายและพ่อแม่ก็คือเงื่อนไขสําคัญในการที่จะทําให้ลูกๆทั้งหลายมีโอกาสเข้าสวรรค์หรือลงนรกได้เหมือนกันนี่คือสาเหตุครับ นั้นแนวคิดของเราวิธีคิดของเราต้องไม่เหมือนกับไอคนที่มันใช้ในโลกยุคปัจจุบันนะอย่าไปบอกว่าให้ลูกมันคิดเองอย่าไปบอกว่าให้มันดําเนินชีวิตเองเรามีหน้าที่เลี้ยงมันแค่โตและต่างคนต่างไปนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เราเราจะต้องให้อิสลามกับเขาสอนสั่งเขาให้รู้ว่าเขาจะเข้าสวรรค์ถ้าเขาไม่ดูแลเราเขามีโอกาสลงนรกได้เหมือนกันนี่คือวิธีคิดนี่คือวิธีสอนนะครับเพราะฉะนั้น อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตละลาก็บอกกับเรานะว่าเราจะต้องทําความดีกับพ่อแม่ยังไงนะครับในฮะดิษของท่านนบีเองก็มาขยายความให้เราได้รับทราบเหมือนกันว่าถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่การทําความดีกับพ่อแม่ก็มีถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังต้องทําความดีกับพ่อแม่อีกไม่ใช่หมดภาระคุณแล้วไปซะไดก็ดีงั้นไหมไม่ใช่ก็ยังต้องงานนั้นกันอยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแปลว่าไอ้ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก่ยมันขาดไหมไม่ขาด ให้ตายไปมันก็ไม่ขาดเพราะยังไงก็ยังเป็นพ่อเป็นแมเน่เป็นลูกกันอยู่วันอย่างค่ำนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นฮะดิษสงท่านในบีบทึงจึงบอกว่าริดอล์ฟีริดอลวารีไดนี่วาสคอตุลล์ฟีซาคอตีฟีซาคอตินวารีไดนี่ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์อยู่ในความพอใจของพ่อแม่และความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ก็อยู่ในความโกรธของพ่อแม่ด้วยเช่นกันตรงนี้เป็นคําสำทับเตือนให้ลูกๆทั้งหลายได้ตระหนักว่า ถ้าพ่อแม่ไม่สบายใจพ่อแม่ยังโกรธอยู่แปลว่าเอาล้อนก็โกรธด้วยเพราะอะไรเพราะนี่คือเงื่อนไขที่ถูกเกี่ยวพันกันเอาไว้และถ้าหากว่าเอาล้อไม่พอใจเอาล้อไม่พอพระทัยเราเราจะไปไหนอะ่ะเห็นไหมลนะ่ะเพราะอย่าลืมว่าเราบอกเราจะเข้าสวรรค์ของเลาเราจะเข้าสวรรค์ของเลาแต่เอาร้อบอกว่าแกทําแบบนี้ไม่ได้ไงแกฝ่าฝาืนพ่อแม่ไม่ได้แต่เราฝ่าฝืนพ่อแม่แล้วเราบอกจะเข้าสวรรค์ของอเราจะได้เข้าไหมล่ะเออฝันไปเถอะใช่ไหม เพราะนั้นเอาลอตันเป็นเงื่อนไขให้นบีมาบอกกับเราว่าเราจะต้องดูแลคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยังไงเอาละทีนี้ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วล่ะ,ะแน่นอนน่ะพอถึงพอถึงระยะเวลาตามอายันทุกคนก็ต้องตายอะนะอายันโดยโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ60สิถึงเจดสิบแต่วันนี้มี90้าสิกว่าฟังฟังวิงทยุมามี90้าสิบกว่านะบางคนเยอะนะเยอะนะแต่ว่าเอาละอายันก็คืออายัญญนน่ะนะแต่ตอนที่ยังไม่มีอายันเนี่ยเราก็ทำของเราให้เต็มที่ซะก่อนก็แล้วกันนะครับ เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมินบานีซาลมะก็คืออ่าซฮาบะแหละครับจากเผ่ ama, าบานีซาลมะนะมาหาท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมแล้วก็มาถามท ah. ่านนบีว่ายารอซูลลอฮ์ฮันบากียะะไลยะมินบิยริอับบาวัยยะชัยอุนอับอับารุหูมาบิฮิบะดามาติฮิมะเขาก็มาถามท่านนบีบอกว่าโอท่านรอซูลยังมีงานใดอีกไหมที่ฉันพอจะทําได้ เป็นการทำความดีกับพ่อแม่ของฉันหลังจากที่พ่อแม่ของฉันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแปลว่าแสดงว่าออตอนที่พ่อแม่อยู่เขาก็คงดูแลพ่อแม่ดีแหละแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นลูกที่กตัญยูอะนะเวลาพ่อแม่ตายไปแล้วเขาก็ยังอยากทําความดีกับพ่อแม่อยู่แต่ต้องอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคหัวเรี่ยวหัวต่อก็คือจากยาฮิยามาเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันก็อาจจะถูกอนุมัติหลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะไม่ถูกอนุมัติเขาก็มาหาท่านนาบีเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นบีบอกได้ยังมีนั่นก็คืออัสซาลาตัวอะไรที่มาอย่างแรกเลยขอดุอาให้ท่านทั้งสองเยอะๆขอดุอาให้ท่านทั้งสองเยอะๆแล้วจริงๆแล้วการขอดุดาเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็ขอดุอาได้เสียชีวิตไปแล้วยิ่งต้องขอดุอาเพราะมีชีวิตอยู่นี่ยอุเราส่วนหนึ่งให้พ่อแม่อีกส่วนหนึ่งพ่อแม่ทําเองได้พ่อแม่ยังไม่ตายแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาหวังจากใครเท่านั้นจากเราอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเขาทําเองไม่ได้แล้ว ยกเว้นงานนั้นมันเป็นงานที่เขาสสะสมเอาไว้เช่นซาดก็ยาริยะความรู้ที่เคยสอนสั่งใครเขาไว้อ่าแล้วก็อีกอันก็คือเรานี่แหละก็คือลูกๆขอดุอาให้เพราะฉะนั้นถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ขอดุอาให้เขาได้ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วต้องขอดุอาให้เยอะๆนบ,บีก็บอกได้ที่ท่านสามารถทําให้กับพ่อแม่ของท่านได้คือขอดุอาให้เขาเยอะๆดุอาอย่างเดียวก็ไม่พอวันอิสติกฟาสละหูมาขออภัยโทษให้ท่านทั้งสองด้วยใช่ไหม และการขออภัยโทษเนี่ยเราสามารถขอให้คนอื่นก็ได้นะแต่ต้องเป็นมุสลิมเท่านั้นขอให้กับมุสลิมกับมุสลิมได้ไหมแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอยู่อย่างก็คือว่าถ้าพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยุย่งไอ้สองข้อที่กล่าวมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันถูกล็อกเอาไว้ไงว่าคนจะขออภัยโทษต่อเลาะให้อเลาะให้อภัยได้ต้องเป็นมุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิม ถ้ายังมีชีวิตอยู่เราเรียกขอดุอาเลยขอว่าไงนะโอ้อัลลอฮ์ขอพงผู้ได้โปรดนําทางพ่อแม่ของฉันด้วยอย่างนี้ได้นะแต่ขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เนี่ยไม่ได้เพราะเขายังไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเขามาเป็นมุสลิมแล้วตอนนี้ได้หมดเลยครับขอดุอาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นขอดุอาให้พ่อแม่ขอไปโทษให้กับพ่อแม่ว่าอ ah ินฟาดุอาดีฮิมามิมบาดีฮิมาอันนี้มาจากตัวบทอะดีษนะและปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่างๆที่พ่อแม่เคย ตกลงกับใครเขาไว้แปลว่าเขาเคยสัญญาอะไรกับใครเขาไว้ทําการค้ากับใครเขาไว้เคยมีอะไรนะมีมันเป็นคู่สัญญากับใครอ่ะเราซึ่งเป็นลูกก็ต้องรับช่วงต่อเป็นลูกต้องรับช่วงต่อก็หมายความว่าถ้าพ่อแม่ทําอะไรที่เป็นสัญญาไว้แล้วยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ลูกต้องเข้าไปสารต่อให้เสร็จสิ้นนี่คือการทําความดีกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกันว่าอีกรอมีดอยฟี่ิมาและการให้เกียรติกับ เพื่อนๆของพ่อแม่พ่อแม่มีเพื่อนเราก็สามารถไปมาหาสู่ได้ไปเยี่ยมไปเย็ยนได้นะซื้อของไปฝากได้ไปถามสารทุกสุขดิบได้และมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเราทําความดีกับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งเครือญาตวิวะซิรุตุลรฮิมอัลลติลาตูซอลอิลลาบิฮิมาและการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติพ่อแม่มีญาติอะนะเราก็ต้องทําตัวทึกพ่อแม่ตอนตอนไหนนะตอนมีชีวิตอยู่อาจจะไม่ได้ไปมาหาสู่กับญาติมากนักเพราะงอนกันอยู่ นะ,ะที่มึงได้มากไปนิดนึงอ่ากูได้น้อยหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เราเป็นตัวสารต่อได้สามารถที่จะทําความดีกับเครือญาติเป็นการสะท้อนว่าเราทําความดีกับพ่อแม่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป,เป็นเป็นอะไรนะเป็นภารกิจของเราที่จะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไปแล้วระหว่างเรากับมนุษย์กลุ่มแรกเลยคือพ่อแม่ของเรามันก็ขยับต่อมาขยับต่อมาก็คือ ทำความดีกับบรรดาญาติทั้งหลายซึ่งอยู่ในอายะที่ผมอ่านมามาสักครู่นี้และญาติมีหลายแบบมีทั้งญาติใกล้ญาติไกลใช่ไหมญาติข้างบ้านญาติไกลบ้านยิ่งญาติข้างบ้านต้องระวังเยอะนิดนึ่งนะเพราะว่าเวลาพูดมันได้ยินไงบางทีเราดินทามันมันดินทาเรอย่างนี้ใช่ไหมเดินผ่านมันกระแนกกระแหน่อะนต้องระวังกันนิดนึงเพราะญาติส่วนใหญ่จะมีปัญหาอย่างนี้แหละถ้าอยู่ไกลเนี่ยดีสังเกตนะอยู่ไกลนานๆเจอกันทีอพอสลามกันถามสารทุกสุขดีอุ้ยกอดกันกลมเลย แต่ถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยสลามบางทียังไม่เคยให้กันเลยอ่าบางทีก็ทําไมวิาพากวิจารณแหมวันนี้อ้วนสักขนาดนี้ดูมันแต่งตัวดินั่นนะไปยุ่งกันอีกอ่ะสรุปแล้วเนี่ยบุญก็ไม่ได้บาปกระเพิ่มนะเพราะนั้นเครือญาติคือคนที่เราจะต้องดูแลให้ความสําคัญต่อมาจากการจากอะไรนะจากพ่อแม่ฮะติสหลายบทนะที่มามามา,มาสำทับเตือนเรื่องนี้ในบางฮะตติก็บอกว่าอ่ การบริจาคของเราเนี่ยถ้าบริจาคให้กับคนยากจนเนี่ยผลเบุญมันได้แค่สอดอกแต่ถ้าบริจาคให้กับเครือญาติได้ทั้งผลเบุญของสอดอกและผลเบุญของการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติและถ้าหากว่าไอ้ญาติคนนั้นเป็นเพื่อนบ้านเราอีกอันนี้ได้กี่ต่อเลยได้สามเลยแปลว่าผลเบุญของการเป็นเพื่อนบ้านอาวันนั้นก็ลดลาวาศกันหน่อยนะอย่างที่ว่าอย่างที่เคยบอกแนะนําไปอนะ ไม่ต้องได้ยินทุกอย่างก็ได้เดินผ่านไปมันเอ๊ยมันเอ่ยชื่อเราถอยหลังมาฟังอีกเอาให้ชัวร์ว่าชื่อเราหรือชื่อใครเราจะได้สวนถูกไม่ใช่นะเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะเดินผ่านแล้วผ่านเลยหรือจะถ้ารู้ว่าไอ้เนี่ยมันชอบกันแนกันแหนเราเวลาไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากมันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกนะมันก็เลิกเองแหละเราคือเขาเรียกเราเราจะต้องตอบแทนให้กับคนที่ทํากับเราด้วยสิ่งที่ดีกว่าเออช่วยกับสิ่งที่ดีกว่าศาสนาสอนให้เราเป็นคนคิดบวกให้เยอะนะ สังคมทุกวันเนี่ยพ่อคิดคิดจะเอาเรื่องกันเยอะอะใช่ไหมล่ะข,ขนาดว่ามองเฉยเฉยก็เอาเรื่องเหรอโหนี่ตกลงตกลงนี่จะอยู่กันยังไงอะ่ะนี่ต่อไปนี่ต้องต้อง,องพกปืนคนละกระบอกหรือเปล่าเวลาจะอยู่อยู่ในสังคมเนี่ยไม่ใช่นะอะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าหน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์หน้าที่ระหว่างเรากับมนุษย์กับพ่อแม่กับเครือญาติในฮะด i ษของท่านนบีอีกบทหนึ่งนะครับท่านอบบฮุรอยรอรายงานบอกว่า มันสรหรหูอายุสตวลหูฟีริสกีฮีว่าอายุนซาละหูฟีอาซาริฮีฟันยาสินรอหิมะหุฮาริวรันนี้เราได้ยินกันบ่อยแล้วแหละเขาบอกว่าท่านอบูฮุยรอต์เล่าให้ฟังบอกว่าท่านนบิุฮัมัสซล,ลลัลฮุอะลาะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะให้มีริสกีที่กว้างขวางใครใครไม่ปรารถนาบ้างใครไม่อยากมีตงังเอาอยากมีไหมอยากทุกคนอยากมีตังหมดแหละอ,อยากมีตงังถึงแม้ว่า ล้วก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ายังไม่รู้เจ้าตังไปทําอะไรแต่ถ้าคุณอยากมีตังเพราะว่ามีแล้วอุ่นใจไงว่าอายุนซาลาฮูฟีอาซารีฮีหรือว่าอยากที่จะให้มีอายุที่ยืนยาวแปลว่าสองอย่างถูกตั้งเป็นเงื่อนไขใช่ไหมถ้าอยากมีริสกีที่กว้างขวางอยากมีอายุที่ยืนยาวทํายังไงอ่ะฟั่นยาซินรอฮีมอฮูเพราะฉะนั้นติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติก็ปล่อยวางกันมั่งปล่อยวางกันมั่งอย่าอย่าเอาทุก อะไรนะอย่าเอาทุกช็อตนะอย่าคิดทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขแล้วเราไม่ต้องไปทาอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยนะไม่ต้องไปทาอย่างอื่นเพราะเงื่อนไขมันมีแค่นี้แหละครับก็คือการที่เราติดต่อสัมพันธ์กับเคืยญาิไปมาหาสู่กันบ่อยๆย,ยิ้มแย้มแจม่มใสทักทายพูดคุยให้สลามอย่าเอาแค่สองวันในหนึ่งปีใช่ไหมบางคนแค่เอาสองวันในหนึ่งปีไงแต่ว่าหลังจากนั้นเน่ะไม่เคยโทรหากันเลย ดี๋ยวนี้ไม่ต้องโทรก็ได้เน้นใช้ลไลน์มันต้องได้ไม่ต้องเปลืองตังค์เขาได้โทรได้ยินเสียงเดี๋ยวก็นั่นอีกใช่ไหมเอ่อเพราะนั้นเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยง่ายมากๆในการสื่อสารในการติดต่อกันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก่อจะนึกถึงกันทีอ,นอ่อะรอมันดีเธอปีละสองครั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถเขาดีเดี๋ยวนี้เขามีไลน์ก็หลากๆลไลน์กลุ่มใช่ไหมไลน์ไลน์ครอบครัวนะไลน์ครอบครัวมีอะไรก็ใส่เข้ามามีอะไรก็ใส่เข้ามา นะมีลูกมีหลานก็ใส่เข้ามาก็ดีนะผมก็ว่าดีเพราะอย่างน้อยๆมันจะได้ทาให้เราไม่ลืมกันเพราะหลายคนะตระกูลเดียวกันน่ะตระกูลเดียวกันไม่รู้ซ้ําเป็นญาติกันฝั่งไหนก็ไม่รู้สืบไปสืบมาหายไม่เจอมันไปเจอทันทีนบะีอาดัมนน่นใช่ว่าล่ะาบางคนนามเป็นคนเดียวกันรู้ไหมล่ะไม่รู้นะไม่รู้หรอกแต่รู้มันยังไงไมันต้องญาติเพราะมันคนเดียวกันยังไงยังไงมันก็ต้องญาติเพราะฉะนั้นเมื่อมีญาตินะบีสอนให้เราทําไม ติดต่อสัมพันธ์ทําความดีกับคนเหล่านี้นะครับเพราะมันเป็นเงื่อนไขนะมันเป็นเงื่อนไขในการที่จะทําให้เราทําไมนะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของลอสุบฮานน้าอุวตาลาแล้วก็ในประการต่อมานะครับที่อยู่ในในในอายะที่อ่านเป็นเมื่อสักครู่นี้เหมือนก,นกันก็คือเรื่องของอยาตีมรูจ้จักยาตีมไหมอ่าไม่ใช่ยาตีมทีวีนะยาตีมทีวีนั่นช่องหนึ่งอ่าใช่ไหมแล้วก็อนุรักษ์ทีวีหน่ยึ่งพอสถา,านีเข้ามานั่นอ่านั่นอีกช่องหนึ่งนะตอนนี้เรามีห้าช่องนะอันนี้โฆษณาเข้าหน่อยแล้วกันห้า มีห้าช่องนะครับมีของอาจารย์ลำดุลฮะกิมต่ออีกช่องหนึ่งนะครับเผื่อบริจาคจะได้จัดสรรปันส่วนถูกไงนะอ้าวทีนี้ในในส่วนของของของเด็กกำพร้าในส่วนของเยตีมในส่วนของเยตีมเนี่ยท่านนาบีวบอกว่าอย่างนงี้ยเยตีมคือใครก่อนอันดับแรกอ่ะเยะตีมคือพ่อตายใช่ไหมอ่าเอาใช่ใช่เยตีมคือเด็กที่พ่อเสียชีวิตแล้วแล้วเขายังไม่อเกนบาเลก อากินบาเล็กแล้วนี่ไม่อย่าตีตมานะไม่งั้นเดี๋ยวใครคนบอกคุณพ่อใจก็ตายแล้วเหมือนกันอายุห้าสิบแล้วพอพ่อตายไปนานแล้วไงหมกใจยังอย่าตีมอยู่ <c oughs> มีไหมเราที่นั่งๆเนี่ยดูได้ทางใจอย่าตีมมาทั้งนแต่เนี่ย <c oughs> ใช่ไหมแต่เขาไม่นับอย่างนี้เขาไม่นับ <c oughs> อย่าตีมต้องทําไมนะต้องพ่อตายแล้วยังไม่อากินบาเล็กยังไม่บรรลุศาสนาภาวะเราแยกกันนะถ้าตามกฎหมายเขาเรียกนิติอ่าบ,บรรลุนิติภาวะนิติภาวะมันยี่สิบเขาเขาต้อจะลดลงมาหน่อยนะ สิบแปดแล้วเหรอเอาสิบแปดแล้วเหรอฮะอ๋อมันมันมน,น่าจะเอาให้เท่าเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลามันมีคดีเห็นไหมเวลามีคดีเขาจะเรียกว่าเยาวชนเอ่อแต่แต่มันฆ่าคนตายได้อะแปลว่ามันคิดมันมันคิดอะไรมันคิดในทางที่ไม่ดีได้เนี่ยแต่ศาสนาของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะศาสนาเราใช่ไรใช้ใช้อเกนบาเล็กเป็นเกณฑ์อ่าใช้อเกนบาล็กเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นอเกนบาเล็กแล้วไม่นามาดมีความผิดเท่าผู้ใหญ่อเกนบาเล็กแล้วไม่ถือสินโด,ดมีความผิดเท่าผู้ใหญ่ พอเท่ากันหมดนะครับเพราะถือว่าสถานะเหมือนกันแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงยังไม่ถึงเนี่ยอย่างเด็กกำพร้าอยาตีมเนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมแล้วคนคนที่เป็นยาตีมต้องทําไมด้วยพ่อเสียชีวิตไม่ใช่พ่อทิ้งนะพ่อทิ้งก็ไม่ถือว่าเป็นยาตีมนะพ่อไปไหนก็ไม่รู้อย่างนั้นไม่เกี่ยวหรือว่าอาจจะเลิกกันก็ยังไม่ถือว่าเป็นยาตีมหรือแม่ตายล่ะแม่ตายเป็นไหม ไม่เป็นแม่ตายเขาก็ไม่ถือตามหลักศาสนาเราไม่ได้เจ็นมันยาตีมนะแต่ถ้าโดยโดยโดยหลักกทั่วไปก็เราก็เรียกว่าเด็กกำพร้าแหละคือจะพ่อตายจะแม่ตายมันคือความไม่สมบูรณ์ของชีวิตซึ่งน่าสงสารยังไงก็ตามคนเหล่านี้ก็ยังอยู่น่าอยู่ในภาวะที่นางสงศารเมื่อไม่มีคนดูแลถ้าสมมุติว่าครอบครัวเขา,ขา,เขามีอันจะกินแปลว่าเขาก็มีทรัพย์ญาติญาติก็ดูแลกันไปแต่ถ้าส่วนแต่ส่วนใหญ่อะนะส่วนใหญ่เอาใหม่ยาตีมรับรับสากาดได้ไหม ได้เหรอ <c oughs> เอาใหม่เป็นหนึ่งในแปดจำพวกไหมเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นอ่าเห็นไหมเรียนเยอะแล้วไม่จํอยาตีมไม่ได้เป็นหนึ่งในแปดจำพวกนะถ้าเขาจะรับสกาดเขารับสกาดในส่วนที่เขาเป็นฟอร์กิตมิสกีนได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาตีมเนี่ยจนรวยดีกว่าจนอ่าถ้างั้นที่เขารับสากาดเขารับในส่วนที่เขาจนมันไม่ได้รับสกาดในส่วนที่เขาเป็นยาตีมนะ เพราะยาตีมไม่อยู่ในแปดจำพวกอ่าอ่าเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นยาตีมเนี่ยก็คือเด็กกำพร้าที่พ่อเขาเสียชีวิตมันคือความไม่สมบูรณ์ของชีวิตแล้วแหละแปลว่าเขาขาดคนดูแลเอาใจใส่ก็ขา,ขาดคนหาปัจจัยมามาดูปรจจุนเจือครอบครัวเอา้าแล้วใครต้องดูแลเขาพวกเรานี่แหละแปลว่าสังคมมุสลิมต้องดูแลเขาแทนจะไปฝากกับแม่อย่างเดียวแม่ไหวเหรอเออแม่ไม่ไหวหรอก เพราะนั้นเราถ้าถ้ารู้ว่าบ้านไหนมีเด็กกำพร้าเราจะหยิบยืน่นหรือเราจะอะไรนะสนับสนุนแต่ควรจะจัดเขาเรียกจัดระเบียบนิดนึงเพราะอย่าลืมว่าเอาตังค์ไปให้อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ถ้าเราไม่ได้ดูแลยเรื่องอื่นนะเพราะว่เาเด็กกำพร้าหลายคนก็ก็ไปเด็กขาลนะไปพูดง่ายๆว่าไม่ได้อยู่ในร่องรอยเท่าไหร่ก็เยอะแต่จะให้ดีก็คือว่ามันควรจะต้องมีอะไรอนะ่ะการดูแลให,ให้ให้มันตลอดอ่ะสมมติถ้าเราจะส่งเสียเราเรียนเราก็อาจจะต้องตั้งเง,งื่อนไขหรืออะไรก็แล้วแต่ว่า ผลการเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะต้องไม่เกเรนะต้องไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นนะถ้าไม่งั้นตัดทุนนะไม่ให้การช่วยเหลือนะคือให้เขารู้ว่ามันมีระบบตรงนี้อยู่คือเขาได้รับการดูแลแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องอยู่ในกฎระเบียบไม่งั้นเขาก็เอาตังค์ไปใช้สนุกสนานเราว่าให้เขาเดือนละ 1, 000, 2, 000, พันสองพันเพราะหลายคนเป็นแบบนั้นไงอ่าก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่นะมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ตลอดรอดฝั่งนะครับเพราะนั้นมันจะมีองค์กรไงใช่ไหม จะมีองค์กรหลายองค์กรที่เขายื่นมือเข้ามาดูแลถ้าเราจะส,สนับสนุนก็โอเคเดี๋ยวเขาไปจัดสรรปันส่วนให้เราเองนะครับเพราะอย่าลืมที่เขาขอบริจาคที่เขาบอกดูแลเด็กกำพร้าแปลว่าเด็กกำพ้าเหล่านั้นทําไมจนน้าจนนะครับทีนี้ผลละ่ะผลดีละ่ะแน่นอนว่าทุกอย่างที่เราทําไม่สูญเปล่าครับจําไว้นึกง่ายๆอะไรก็ตามที่เราทําเนียดให้ดีว่าทําเพื่ออัลลอฮ์แล้วผล,ลบุญจะได้ไม่ต้องหวังจากใครนะ จะไปช่วยเหลือใครก็ไม่ต้องบอกว่าเขาทําไมเขาต้องมาขอบคุณเราเขาต้องมาเอาใจใส่เราเขาจะต้องมา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 ยอมจํานวนต่อเราไม่ต้องนะเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อเขานะเราไม่ได้ช่วยเขาเพราะเพราะต้องการให้เขามาขอบคุณเราไม่ได้ช่วยเขาเพราะต้องการให้เขาเป็นลูกน้องแต่ช่วยเขาเพราะหวังผลบุญจากอัลลอฮ์นั่นคือหน้าที่และนั่นคือวิธีคิดท่านนบีมฮามัสซาลอระซาลบอกว่าอานาวกาฟิลุนยาตีนฟินจันนะฮากะดะนี่นบียบทแบบนี้ แบบนี้เลยนะครับว่าก็ลบีอิสบะไฮิอัสับาบาวัดุสตอนบีบอกฉันและผู้ดูแลเด็กกำพร้าจะได้อยู่ใกล้ชิดกันในสวรรค์แบบนี้แล้วยคืออย่างนี้แล้วนบีก็จับแยกแบบนี้เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าผลบุญของการดูแลคนเหล่านี้อัลลอฮ์ให้เยอะและอัลลอฮ์ก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วก็ที่สําคัญคือได้อยู่ใกล้กับนบีด้วยได้อยู่ใกล้กับคนที่ดีที่สุดนะนะ ว่าอยู่ใกล้กับคนที่เราคุ้นเคยเราก็มีความสุขแล้วนะยี่อยู่ใกล้กับคนที่ดีที่สุดด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮฺสุบฮาหนบูร์รตาลากําหนดเอาไว้และถูกกล่าวไว้ในอายานนี้ด้วยนะครับประการต่อมานะครับประการต่อมาก็คือในอายานนี้เหมือนกันมีเรื่องของเพื่อนบ้านด้วยนะมีเรื่องของเพื่อนบ้านอ <mumbles. S 1> ย่างที่บอกครับเพื่อนบ้านคือคนที่มาอยู่ข้างๆบ้านเรานั่นแหละทีนี้เพื่อนบ้านก็มีสองแบบเพื่อนบ้านทั้งคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแต่ต้องอย่าลืมว่า จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมสิ่งหนึ่งที่ศาสนาสอนให้เราจะต้องให้สิทธิ์กับเขาคือเขาเป็นเพื่อนบ้านเมื่อเป็นเพื่อนบ้านเราก็ให้เกียรติเขาตามสถานะของเขาถ้าเป็นมุสลิมไม่มีปัญหาเลยทักทายให้สาลามพูดคุยทําอาหารให้เขาเขาทําอาหารให้เราสบายใจได้เพราะเขาเป็นมุสลิมเหมือนกับเราแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไอเรื่องของอาหารต้องระวังนิดหนึ่งไอเราให้เขาม่มีปัญหาไอเขาให้เราเนี่ยปัญหามันจะมาหน่อยเขาก็บอกกินได้ไม่เป็นไรเพราะมันนี่ ซื้อร้านปากซอยร้านไก่อย่างเดียวซื้อไก่ <c oughs> เอาสิมันมีแต่น,นี้ฮาลานมันยิ่งเยอะอยู่เลยนะนะไออะไรนะอิสลามทานได้ก็มีเอ้ยไก่อ่าแล้วหลายคนเนี่ยเข,เขาพยายามจะคือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามจะเอาใจเราอะ่ะเนี่ยมุสสิ่งทานได้อิสลามทานได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีจริงอื่นเลยมันหมูเหม่อไม่เคยทําเลยนู่นนี่นั่น,นอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วมันก็ก็ยังก็ยังไม่ใช่อีกน,นะก็ยังไม่ใช่เพราะต้องอย่าลืมว่า เราเนี่ยพิถีพิถันในเรื่องนี้เป็นพิเศษในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเยอะหน่อยกินเจได้ไหมกินกินเจกินเจเนี่ยถ้าเจที่ตามตามเทศกาลมันไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อเขาไงอ่ใช่ไหมล่ะเวลาอื่นได้ไหมล่ะอ่าก็ถามว่าเรากินตอนไหนอะ่ะเออใช่ไหมล่ะพอเทศกาลปุ๊บมันเป็นเรื่องของอากีดาเขาเอา่าแต่ถ้าอยู่ๆเราจะกินได้ไหมล่ะ ได้อ่าไอเหมือนไก่อะไรที่อะไรนะไอไก่ไก่อะไรที่ทํามันอนะถ้าทําเวลาอื่นได้ไหมอ่าอยากจะกินอนะคืออย่างนี้เอาผมให้แบบกว้างๆเลยนะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอากีดะเราออกมาใกญ่ๆแค่นั้นแหละพอแล้วนะถึงหน,น้ว่วไก่มาฮาราเราจะขายแต่มันเกี่ยวกับอากีดา้าไหมละ่ะเกี่ยวสิเพราะเราตั้งใจขายให้เขาเออแต่ถ้าเราขายเขาเป็นประจําอยู่แล้วเขามาซื้ออันนี้ของเขาไม่เกี่ยวกับเราเข้าใจนะ เดี๋ยวถามเยอะเดี๋ยวถามไปทำามาไม่ได้ทั้งอย่างํำเล่นไปนะเอ <c oughs> <c oughs> อ็นั่นนะสิกวันเกี่ยวกับเขาไม่ล่ะนึกนกง่ายๆเกี่ยวกับเขาไหมเกี่ยวอะถ้าเกี่ยวกับเขาเราเราจะไปทำทำไมล่ะไอที่เกี่ยวกับเราทำไมอยากทำงานสู่เราก็ให้ไปช่วยกันไม่ไปอ่ะเนี่ยนี่เกี่ยวกับเราไม่ไป,ไ,ไ,ปได้เงินเยอะใช่ไหมหเ,รเราเตือนเขาก็ได้เตือนเขานะอ่ะสิ่ที่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยความสำคัญนะ ท่านนาบีบอกว่ามาซาลยิบรินยูซีนีบินยาทัตตาละนัตุอันนักุไัยูอาริสุอูอันนี้ก็คือเตือนอะไรนะบอกท่านยิบริษเนมากำชับสั่งเสียท่านนาบีนในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการให้ความสำคัญกับกับเพื่อนบ้านนะครับยิ่งถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ๆกันจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่สร้างสัมพันธ์ต่อกันเอาไว้ให้รู้จักด้วยนะไอ้คนข้างๆบ้านเราเนาะใครชื่ออะไรอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยโอเคเลยไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่มุสลิมก็ข้อจํากัด ในการอยู่ร่วมกันก็คือหลักๆของมุอามมลาตนะครับส่วนเขาเรียกอะไรนะถ้าไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากกันบ้างก็ดีนะครับหรือแม้กาาระทั่งทําอาหารฮะดดษสองท่านในบีบอกว่าลาตากิรอนนนม,มินันมาอารูฟีชัยอันวาเาอันเตลกออาคากับบีวัชินตตลกินฮะดิบทนหนึ่งบอกว่าอย่าได้ดูถูกความดีเพียงเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยแม้กระทั่งว่าการที่ท่านเจอกับพี่น้องได้ไปหน้าที่ยิม้มแย้มเจอกันยิม้มแย้มให้สลามทักทายพูดคุยทุกอย่างได้บุญหมดนะครับ จะได้บุญหมดไวอิดาต่อบักตัมอารอกตันฟาอักซิดมาอาหาถ้าหากว่าทําแกงเนี่ยก็ทําเพิ่มสักนิดหนึ่งเผื่อคนข้างๆหน่อยเผื่อบ้านเผื่อบ้านข้างๆใช่ไหมอันนี้หรือถ้าซื้อของมาก็เราจะไปเที่ยวมาซื้อของมาฝากหน่อยเราจะได้มีอะไรเราจะได้มีรอปภไงใช่ไหมเพราะญาตินี่ไอ้เพื่อนบ้านนี่เป็นรอปภที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่าเขาจะช่วยสอดส่องดูแลให้นะครับหมายถึงว่าเพื่อนบ้านที่ดีด้วยนะไอ้เพื่อนบ้านที่มันรู้เรื่องเราทุกเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องลว อันนี้มึงรู้ทุกเรื่องเลยเรากลับเวลาไหนลูกกลับเวลาไหนอะไรยังไงอันนี้อันนี้อันนี้เยอะไปเอาพอประมาณนะครับเพราะในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาให้เรารู้สิทธิ์ของกันและกันแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาแค่นั้นเองนะครับและในประการที่3มที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คืออันผู้านที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาบอกอินนัลลอฮะลาอยู่ให้บุม oh, ันแกนัมสตาลันฟาคูรอแปลว่าอัลลอฮ์ไม่รักคนที่จะกบบทเพราะฉะนั้นการอยู่การอยู่ในดุนยานี้เราต้องอยู่แบบผู้ที่ถ่อมตน h a d i s a บีบอกมันตาวาดะอาราฟอฟุอะลลอฮ์ใครถ่อมตนอัลลอฮ์จะยกจ้องให้เขาสูงส่งเพราะนั้นความสูงส่งต้องมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากมนุษย์ยกเรานะไม่ใช่มาจากมนุษย์ยกใครจะบอกว่าท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้มันก็เป็นแค่คําพูดเฉยๆเหมือนกับที่เขาเวลาคนมีตําแหน่งเห็นไหมมีตําแหน่งมีหน้ามีตาทางสังคมอยู่เขาจะเรียกท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ถามว่านั่นคือมนุษย์ให้ไอ้มนุษย์ให้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ถ้าที่ที่ที่อะไรนะเกียรติที่แท้จริงคือเกียรติที่ได้จาก เพราะนั้นอัลลอฮ์ตั้งเป็นเงื่อนไขว่าไงอินนักรอมากุมอินดอัลลอฮิอัตกกุมคนที่จะมีเกียรติยิ่งน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนั่นก็แปลว่าถ้าเราอยากจะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์เราต้องถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ให้เยอะแล้วก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้มากในระหว่างคนด้วยกันก็เหมือนกันก็จะต้องเป็นคนที่ถ่อมตนไม่ตะกับบดเพราะความตะกับบดมันคือการยิงมันคือการจองหงมันคือการเอาลักษณะของอัลลอฮ์มาใช้ ซึ่งถามว่าลราจะยอมได้ไหมไม่ได้นะลอาเป็นอันมุตกับเบียดไงนะเพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานอูวตาลาไม่ทรงรักไม่ทรงพอพระทัยกับคนที่ยิ่งจองหองหรือยะโสและคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นถ้าเราคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแปลว่าเราเอามาตรฐานใครมาใช้มาตรฐานใครจําได้ไหมใครที่ชอบพูชายใครที่พูดตอนนู้นเลยเวลาเขาสั่งให้สุยุดฉันไม่สุยุดอะอานาคอยรุนมินหู คารักเจนีมินนาร์ว่าคารักต้าภูมินตีนฉันดีกว่าเขาพระองค์สร้างฉันมาจากไฟสร้างเขามาจากดินมาตรฐานใครอ่ามาตรฐานอิบริสเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังจะว่ากันไม่ได้เรายังจะบอกไม่ได้คนนู้นดีกว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าคนนั้นฉันดีกว่าเขาเขาดีกว่าฉันเพราะให้อัลลอฮ์ตัดสินครับให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินและเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ว่าคนจะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือต้องมีตักวาให้มากวันนี้เราแข่งขันกันในการให้มีตักวาต่อราะสุบฮานะฮูวตาลาให้เยอะ นะครับเพราะว่าตักวาือยำเกงต่อละเป็นเงื่อนไขที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราเข้าสวรรค์จาฮะดิษได้ใช่ไหมที่มีคนมาถามนาบีว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักๆทําให้คนเข้าสวรรค์แล้วนบีก็บอกว่าตักวาลอวะฮุสุนคุลุกยำเกงต่อละให้เยอะและมีมารยาทที่งดงามกับคนรอบข้างซึ่งมันก็คืออันเดียวกันกับที่เรากําลังพูดว่าเรามีหน้าที่สองอย่างในจุนยานี้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์และระหว่างเรากับบรรดามักลูกอทั้งหลายนะครับก็น่าจะ สมควรกับเวลานะครับเพราะอาจารย์ก็มาแล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตแต่เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับวัสัวลอะหัวละนบีนามมฮัมมัดวันท่มดูลิลลาฮรยรบินอาลามี Assalamualaikum w a r a h m ลล u l ว a h wabarakatuh